إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله لعلكم تفلحون สวัสดีครับบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักยิ่งทุกท่านนะครับในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะวะซียัตนะครับแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องทุกท่านนั่นก็คือให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะอยู่ที่ใดก็ตามเพราะว่าความยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเสบียงแก่พวกเราทุกคนซึ่งจะทำให้พวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นได้รับในสิ่งที่เป็นความจำเริญแล้วก็ความเป็นชัยชนะความมีชัยชนะในดุนยานี้สิ่งหนึ่งที่คุตบานี้ที่ผมจะนำมาเรียบเรียงนำมาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเข้าใจต่อเป้าหมายในการเป็นมนุษย์ของเราและเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุที่เรานั้นได้ถูกสร้างและถูกกำเนิดขึ้นมาในดุนยานี้นั่นก็คือเรื่องของสาเหตุของการที่มนุษย์นั้นถูกบังเกิดขึ้นมาแน่นอนว่าเราคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยพระองค์นั้นคือผู้ทรงสร้างพวกเราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นได้ทรงเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวว่าฮุวัลลาซีคอลากอกุมมินตีนินซุมมากอดออัจลาอัลลอฮฺนั้นได้ทรงบังเกิดพวกเจ้าขึ้นจากดินและทรงกำหนดในเรื่องของวันเวลาแล้วก็ความตายเอาไว้ในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะละกอดคอละกอนากุมซุมมาซอวรนากุมแท้จริงเราเนี่ยได้ทำการบังเกิดพวกเจ้าขึ้นมาและเราได้ทำให้เจ้านั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับและอีกอายะหนึ่งเช่นเดียวกันพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวเกี่ยวกับการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยเอาไว้ในอัลกุรอานเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ที่เขานั้นไม่เชื่อไม่ศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ถามพวกเขาเพื่อให้เขาฉุดคิดขึ้นมาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าอัมคุลิกูมินกอยรีชัยอินอัมคุมุลคอลิกูน
หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้การบังเกิดอัมฮุมุลคอลิกูลหรือพวกเขาเป็นผู้ให้การบังเกิดตัวของเขาเองจากอายานี้ครับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักยิ่งทุกท่านมันทำให้เราคิดแล้วก็พิจารณาได้ถึง3เรื่องหรือ3ประเด็นหลักๆด้วยกัน1นั่นก็คืออัมฮุมุลคอลิกูลพวกเขานั้นน่ะถูกบังเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างอัมฮุมุลคอลิกูลพวกเขาบังเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างซึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาเนี่ยเราจะพบแล้วก็เข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างนั้นหรือที่สิ่งที่เป็นมักลูกทั้งหลายหรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยกับตัวของมันเองโดยที่ไม่มีผู้สร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้สร้างจะต้องมีผู้ที่รังสรรค์มันขึ้นมาจะต้องมีผู้ที่ออกแบบมันขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ถูกสร้างแต่พงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้สร้างและเรานั้นคือมักลูกของพระองค์นี่คือประการแรก2อัมฮูมุนคอลิกูลหรือพวกเขาสร้างตัวของพวกเขาขึ้นมาเองเป็นไปได้ไหมครับสำหรับสิ่งที่เป็นมักลูกหรือสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยที่เขาจะสร้างตัวของเขาเองขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่าง 100% ตรงนี้จริงไหมครับเช่นหัวใจพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีหัวใจขึ้นมาแต่ถามว่าเราเป็นเจ้าของหัวใจของเราจริงหรือไม่เราอาจจะเป็นแต่แน่นอนมันไม่ 100% ครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เราเป็นคนสั่งให้มันเต้นอย่างนั้นหรือหัวใจของเราเนี่ยมันเต้นเพราะว่าเราสั่งหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยดูแลคอยจัดการมันอยู่คอยออกแบบระบบให้สิ่งนั้นน่ะมันเต้นมันทำงานตามที่มันควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งกระเพาะของเราพี่น้องกระเพาะของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการที่ย่อยอาหารเราเป็นคนบอกให้กระเพาะของเราย่อยอาหารตอนที่เรากินมันลงไปอย่างนั้นเหรอครับอาหารเนี่ยไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยจัดการคอยจัดแจงคอยวางระบบของสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเนี่ยเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บใดๆก็ตามสมมุติเราโดนมีดบาดพี่น้องเราเป็นคนสั่งให้เลือดมันหยุดไหลหรือว่ามันหยุดเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยดูแลคอยกำหนดมันเอาไว้ให้เป็นแบบนั้นนั่นคือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าตัวเราไม่สามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่เป็นอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกายเราได้เลยอย่าง 100% เป็นเพราะมีผู้สร้างเป็นเพราะมีผู้ที่คอยกำหนดเป็นเพราะมีผู้ที่คอยจัดแจงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นแล้วมันจึงไปตกที่ประเด็นที่3ว่าฉะนั้นแล้วทุกๆสรรพสิ่งนั้นจะต้องมีผู้สร้างจะต้องมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างแล้วก็รังสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้นมันจึงกลับไปสู่คำถามใหม่อีกว่าแล้วทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะต้องสร้างพวกเรามาด้วยพระองค์มีจุดประสงค์อันใดมีความต้องการอย่างไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสร้างมนุษย์แล้วก็ยินเนี่ยขึ้นมาในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแล้วก็เฉลยในสิ่งที่เป็นคำตอบทั้งหมดนี้เอาไว้แล้วนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบูดูนเรานั้นไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์และยินเนี่ยมาเพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่ว่าให้พวกเขานั้นอิบาดะห์เคารพสักการะต่อเรานักมุฟัสซิรีนบางท่านบอกว่ายะบูดูนหมายถึงยูวะฮิดูนทำการอิบาดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียว
โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์นั้นได้ทรงต้องการจากเราผู้ที่เป็นมนุษย์และต้องการจากยินนั่นก็คือสร้างเขามาเพื่อให้เขานั้นเคารพภักดีแล้วก็เพื่อให้เขานั้นทำการอิบาดะห์พระองค์เพียงองค์เดียวซึ่งท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรู้นะครับเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยท่านได้อธิบายอายะห์นี้โดยท่านได้บอกว่าความหมายของอายะห์นี้เนี่ยความหมายที่อัลลอฮ์ได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงสร้างบ่าวของพระองค์มานั่นก็คือพวกเราและยินขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและไม่ให้พวกเขานั้นทำการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์และแท้จริงใครก็ตามเนี่ยที่เขาเชื่อฟังอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนในสิ่งที่เป็นความดีที่เขาได้ทำไปอย่างเหมาะสมและเช่นเดียวกันใครก็ตามที่เขาปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้เขาแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาอย่างสาสมเช่นเดียวกันนี่คือความหมายที่ท่านอิบนุกะซีรได้อธิบายให้กับพวกเราในอายะห์เมื่อสักครู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อจากอายะห์เมื่อสักครู่ว่ามาอูรีดูมิงกุมมินริสกิวะมาอูรีดูมิงกุมอัยยุตออิมูนอินนัลลอฮะฮุวัรรอซาคซุนกูวะตินมะตินข้าเนี่ยไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเจ้านะครับคือหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์นั้นไปประทานปัจจัยยังชีพให้พระองค์ไม่ใช่แล้วก็อัลลอฮ์นั้นไม่ต้องการให้พวกเขานั้นหมายถึงพวกเราเนี่ยมาคอยให้อาหารพระองค์แต่ถ้าว่าพระองค์นั้นคือฮุวัรรอซาคเป็นผู้ที่ประทานริสกีเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพผู้ทรงสูงส่งแล้วก็มั่งคั่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอัลลอฮ์ทรงต้องการให้เราอิบาดะห์พระองค์เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่และคู่ควรและเราก็เช่นเดียวกันจะต้องทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ต้องการแล้วก็ได้สั่งใช้จากเราและเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ได้ทรงสร้างเรามาแล้วพี่น้องและทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวกเราแล้วและพระองค์ก็บอกเราแล้วว่าพระองค์สร้างเรามาเนี่ยเพื่ออิบาดะห์ตอนนี้เราต้องรู้เพิ่มอีกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างเรามาอย่างปล่อยปะละเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งคนที่เป็นรอซูลมาให้กับพวกเราด้วยทรงมาเพื่อเป็นการชี้แนะพวกเรานำทางพวกเราไปสู่เป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนั่นก็คือการอิบาดะห์พระองค์มนุษย์จะอยู่ยังไงพี่น้องหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเขามาปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกเขาเลยว่าเขาจะอิบาดะห์อัลลอฮฺอย่างไรเขาจะอิบาดะห์อัลลอฮฺได้ด้วยกับวิธีไหนเขาจะละหมาดอย่างไรถือศีลอดถือศีลอดแบบไหนจ่ายซะกาตอย่างไรอันนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับไม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงนำหรือทรงส่งบรรดารอซูลมาให้กับพวกเราแล้วก็ส่งมาให้กับบรรดาประชาชาติก่อนๆซึ่งเป็นประชาชาติก่อนพวกเรานะครับโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ว่าว่าอิมมินอุมมะตินอิลลากอดคอลาฟีฮานะซีดไม่มีประชาชาติใดในอดีตเว้นแต่จะต้องมีผู้ตักเตือนที่ถูกส่งมายังเขาหมายความว่าประชาชาติก่อนหน้าพวกเราก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งมาแล้วส่งบรรดารอซูลมาให้กับประชาชาติเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกร้องเขาไปสู่การอิบาดะห์อัลลอฮ์เพื่อสอนเขาว่าเขานั้นจะอิบาดะห์อัลลอฮ์อย่างไรนะครับจะปฏิบัติดีอย่างไรและจะหลีกห่างจาก
สิ่งที่มันไม่ถูกต้องและก็ไม่ใช่ความดีอย่างไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้ความโปรดปรานแก่เราและเช่นเดียวกันใครก็ตามที่เขาปฏิบัติตามรอซูลของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะมีผลตอบแทนให้กับเขาอีกนั่นก็คือสวนสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานว่าวะมัยยุตอิลลาฮะวะรอซูลาฮูยุดคิลฮุจันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตีฮันอันฮาร์คอลีดีนาฟีฮาวะซาลิกะฟาวซุนอะซีมและผู้ใดที่เขานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เขาจะถูกนำเข้าไปในสวนสวรรค์ซึ่งข้างใต้มันนั้นมีธารน้ำไหลผ่านซึ่งเขานั้นจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงนี่คือชัยชนะสำหรับคนที่เขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือชัยชนะสำหรับผู้ที่เขาปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่ได้ตามเป้าประสงค์ที่อัลลอฮ์และก็รอซูลเขาต้องการเขาจะได้รับสวรรค์ครับสวรรค์คือความสุขชั่วนิดนิรันดร์ซึ่งแตกต่างจากความสุขในดุนยาแน่นอนเราไม่ปฏิเสธว่าดุนยานั้นมันไร้ซึ่งความสุขไม่ใช่ดุนยาเป็นสถานที่ที่มีความสุขเช่นเดียวกันแต่ดุนยามีความสุขแค่เพียงชั่วครู่แต่อาคิเราะห์นั้นเป็นสถานที่ที่มีความสุขและยืนยงและคงกระพันอยู่ตลอดกาลนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่เป็นผลตอบแทนที่เรานั้นจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรานั้นปฏิบัติอิบาดะห์ตามที่พระองค์นั้นได้สั่งใช้พวกเรานะครับซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านก็ได้เล่าเกี่ยวกับหะดีษบทหนึ่งนะครับแก่อุมมะห์ของท่านท่านเล่าว่าไงกุลลุอุมมะตียะดะคูลูนัลญันนะอิลลามันอะบาทุกๆประชาชาติของฉันเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์อิลามันอาบาเว้นแต่คนที่ปฏิเสธไม่อยากเข้าฟากีล่ะซอฮาบะถามขึ้นมาว่าว่ามัยยะบายารอซูลัลลอฮ์มีคนที่เขาปฏิเสธไม่อยากเข้าสวรรค์ด้วยเหรอนบีบอกว่าไงครับกอละมันอาตออานีดะคอลันจันนะว่ามันอาซอนีฟากอตอาบาใครก็ตามที่เขานั้นน่ะปฏิเสธฉันเนี่ยใครก็ตามที่เขานั้นเชื่อฟังฉันเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์และใครก็ตามที่เขานั้นปฏิเสธฉันไม่ปฏิบัติตามฉันแน่นอนเขาปฏิเสธที่เขาจะไม่เข้าสวรรค์วิธีการของพวกเรานั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านรอซูลได้นำมาบอกพวกเราเราจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิเสธล่ะพี่น้องที่กลับของเราก็มีที่เดียวนั่นก็คือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในอีกหนึ่งอายะนะครับเกี่ยวกับจุดจบของคนหรือผู้ที่เขานั้นปฏิเสธรอซูลแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แก่คนในยุคหลังอัลลอฮฺบอกว่าไงครับอินนาอัรซัลนาอิลัยกุมรอซูลันชาฮิดันอะลัยกุมกะมาอัรซัลนาอิลาฟิรเอานรอซูลาฟะอศอฟิรเอานุรรอซูลฟะอะคอซนาฮูอักซาวะบีลาแท้จริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังฟิรเอาอัลลอฮ์ส่งรอซูลท่านหนึ่งไปยังฟิรเอาผลหรือจุดจบของคนคนนั้นหรือฟิรเอาเนี่ยคืออะไรพี่น้องฟะอาซอฟิรเอานุรรอซูลฟิรเอานั้นได้ปฏิเสธรอซูลฟะอะคอซนาฮูอักซาวะบีลาและเราก็ได้ทำการลงโทษเขาอย่างหนักหน่วงนี่คือจุดจบของฟิรเอานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้การชี้แนะแก่คนหรือประชาชาติในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามโดยส่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไปเรียกร้องพวกเขาไปนำพาพวกเขาไปสู่การอิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวแต่ผลที่ได้รับคือฟิรเอานั้นปฏิเสธไม่ยอมเชื่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสุดท้ายจุดจบของเขาคืออัลลอฮ์ลงโทษเขาอัลลอฮ์ให้เขานั้นจมน้ำพร้อมกับหมู่ชนผู้ปฏิเสธนี่คือสิ่งที่คนที่เขานั้นปฏิเสธอัลลอฮ์เขาได้รับ
จากการที่เขานั้นไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่เชื่อฟังในรอซูลของพระองค์ฉะนั้นแล้วบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อเรารู้และเข้าใจว่าใครคือผู้สร้างเราเรานั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคือผู้สร้างเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้สร้างเราแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นไม่ได้ทรงสร้างเรามานอกจากเรื่องเพื่อที่จะอิบาดะห์ฉะนั้นให้เรานั้นทำหน้าที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างสมศักดิ์ศรีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเราขึ้นมาและเมื่อเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้อย่างดีอิบาดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีอย่างเต็มที่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงตอบแทนพวกเราด้วยกับสวนสวรรค์ของพระองค์เช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันใครก็ตามที่เขานั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลไม่อิบาดะห์อัลลอฮ์ตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้สร้างเขามาเนี่ยแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาอย่างสาสมและก็เหมาะสมและก็คู่ควรที่สุดก็ขอฝากกับบรรดาพี่น้องไว้ด้วยกับคุณบาเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม